สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมีซี่นะครับกับผมนิติคุณยุคตนันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรมพรีเมียร์โปรกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีวิดีโอนะครับ3ตัวนะครับวิดีโอ3ตัวนี้เนี่ยเป็นวิดีโอที่ผมถ่ายเองกับมือนะครับสมัยน้องหมาผมยังมีชีวิตอยู่นะครับเป็นน้องหมาสุดน่ารักนะครับเราสามารถดูวิดีโอตัวอย่างได้จากตรงนี้นะครับจอเล็กๆตรงนี้นะครับอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับแต่ผมมีภาพเป็นตัวอย่างละกันทั้งหมด3อัน3ชิ้นนะครับ3ชิ้นนี้นะครับง่ายๆครับอันดับแรกนะครับเราอาจจะเลือกวิดีโอที่เราต้องการหมายปองไว้ก่อนเลย1อันหมายปองไว้ผมเอานี้ละกันลงมาก่อนในกรณีที่เกิดอย่างนี้นะครับไม่ต้องตื่นออกตื่นเต้นกระต่ายตื่นตูมอะไรนะครับคือเสียงมันไปอยู่ที่เลเยอร์ที่4ของออดิโอนะครับเราก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรขอให้มันเข้ามาเถอะไม่เป็นไรนะครับเปิดวิดีโอมาโหวิดีโอนี้ผมใช้กล้อง iPhone 3GS ถ่ายนะครับก็ค่อนข้างจะกระโดดกระลาพอสมควรเมื่อเทียบกับยุคสมัยปัจจุบันที่เป็นไฮเดฟนะครับผมจะขยายงานของผมนะครับให้พอดีกับกรอบนะครับเลือกเป็นแบบฟิตแล้วนะครับนี่คือกรอบงานของเราหัวสเปซบาร์ดูนะครับน่ารักจริงๆเลยนะครับน้องหมาตัวนี้สมมติต่อด้วยคลิปที่2ผมเลือกเป็นคลิปนี้นะครับคลิปนี้นี่คือวางคลิปธรรมดาก่อนนะครับก่อนเราจะมาถึงกระบวนการการตัดต่อนะครับเช่นวางงี้อันนี้คือแบบเบสิกเลยวางคลิปที่3ครับคือคลิปนี้ก็วางไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็ขยายให้งานมันโอเคครับเต็มโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ3คลิปลองดูผลงานกันก่อนนะครับว่าเป็นลักษณะยังไงนี่นะครับคือบางช่วงเนี่ยมันเป็นวิดีโอซ้ำๆกันนะครับทำให้มันดูน่าเบื่ออะไรกันนักกันหนาอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณนึกถึงสปอตใช่ไหมครับสปอตรายการภาพอะไรที่มันซ้ำๆเนี่ยเช่นช่วงเนี้ยกล้องเปิดมาโอ้นี่กล้องเบลอห่วยแตกนะครับช่วงนี้ผมตัดทิ้งไม่เอาผมก็กดตัว C ครับ C นะครับหรือว่า Resolve Tool นะครับตัดปาบแล้วก็ดีลีททิ้งไปนะครับละอันนี้เข้ามาดูคลิปดูวิดีโอคลิปนี้ก่อนเปิดเรื่องมาปุ๊บวิ่งช่วงนี้ไม่สวยแล้วผมตัดทิ้งวิ่งมาถึงแค่นี้พอแล้วก็ตัดนะครับตัดลบหางทิ้งเอาวิดีโอต่อไปมาชนนะครับปั๊บนี่ผมชอบตอนนี้มากกว่าไอตอนใกล้ๆนี้ไม่เอาผมก็ตัดข้างหน้าทิ้งนะครับกดตัว C delete ก็กด C แล้วกด V นะครับ V คือ selection tool นะครับกด delete ข้างหน้าทิ้งไปกด play ต่อหมาเริ่มเฉยชาครับช่วงนี้เริ่มเฉยชาผมต้องการให้หมาดู alert เช่นผมต้องการแสดงว่าหมาตรงนี้มันขี้เล่นแต่ถ้าผมเอาภาพนี้ออกมานี่หมาป่วยนะครับแต่ผมเอาช่วงนี้มาช่วงหลังเนี่ยมันดูโหลุกเลิศมาก alert สุดๆเลยมันดูทำให้น่าสนใจมากขึ้นผมก็ตัดนะครับตัดช่วงหน้าทิ้งเลยเอาแค่ช่วงนี้มาวางไอ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บน่ารักนะครับทุนนี้เริ่มหยุดแล้วเราก็ไม่เอาเอาแค่ตัวมันตื่นเต้นปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตัดตัดอย่างนี้นะครับรับต่อมาก็ละวิดีโอถัดไปมาวางอันนี้เป็นหมาเห็บกินหูอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามันเกาอย่างนี้ทั้งคลิปเลยไม่มีประโยชน์นะครับเราก็เลือกมาสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ตัดวิดีโอนี้นะครับก็จบลงที่ประมาณ7วินาทีนะครับ18เฟรมโอเคคราวนี้ผมอยากให้เปิดวิดีโอกับจบวิดีโอเนี่ยเป็นเฟดนะครับจากดำค่อยๆขึ้นมาเป็นภาพน้องหมาของผมนะครับก็ง่ายๆนะครับซูมอันนี้คือการซูมนะครับรูปภูเขาด้านขวาคือซูมอินนะครับอันนี้คือซูมเอาท์นะครับสังเกตนะครับง่ายๆนะครับซูมเอาท์อันนี้ซูมอินซูมเข้ามาครับใกล้ๆอันนี้คือ1วินาทีนะครับ 1.00 เนี่ย00นี่คือเลขเฟรมนะครับเลขเฟรมไม่ใช่แบบอันนี้5วิ10วิไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดนี่คือ1วินาทีเช่นผมต้องการเฟดขึ้น1วินาทีนะครับง่ายๆครับคลิกที่ตัววิดีโอนะครับแล้วคุณจะเห็นจุดตรงนี้นะครับ add remove keyframe นะครับ keyframe นี้คือ keyframe ของ opacity หรือว่าการโปร่งใสโปร่งแสงโปร่งอะไรก็ว่าไปนะครับก็กด add 1ครั้งนะครับป
ึ๊บมันจะมีจุดตรงนี้ขึ้นมานี่คือจุดที่ opacity 100% นะครับเราก็เลื่อนนะครับมาทางด้านซ้ายสุดนะครับซ้ายสุดแล้วกด add อีกอันนึงมันจะมีจุดเล็กๆโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเห็นแค่ครึ่งเดียวพอเอาเมาส์ไปวางใกล้ๆเนี่ยมันจะสังเกตตรงรูปเมาส์นะครับมันจะมีเป็นเมาส์กับจุดกลมๆนะครับเลื่อนจุดกลมๆนี้ดึงลงมานะครับให้สุดด้านล่างแล้วปล่อยนะครับลองกด space bar เห็นนะมันจะเป็นการเฟดนะครับเป็นการเฟดถ้าคุณคิดว่าเฟดตรงนี้เนี่ยมันน่าจะนานมากกว่านี้เช่น2วินาทีเลยนะครับคุณก็แค่จับจุดนี้แล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนมาสังเกตตรงเลขข้างหลังนะครับเห็นเลขข้างหลังไหมครับที่เป็น 100.00 อันนี้คือเลขของ opacity นะครับถ้าผมเกิดไปดึงลงพลาดไปดึงลงนะครับเหลือ50%กว่านะมันก็จะเฟดนะครับคือมันไม่ใช่ภาพ 100% แล้วพื้นหลังของวิดีโอเนี่ยนะครับมันเป็นสีดำพอมัน opacity 50% ทำให้วิดีโอเราดูมืดลงไปนะวิธีแก้ง่ายๆคือดึงขึ้นมาให้เป็น 100% นะครับลองกด play ใหม่โอเคจบส่วนตอนจบอยากเป็นเฟดออกเหมือนกันก็ง่ายๆครับคลิกที่วิดีโอตรงนี้นะครับกด add keyframe นะ add remove keyframe แล้วก็มาตรงปลายถ้าตรงปลายนี่แหละเอาอาจจะยังกะจังหวะไม่ถูกนะครับเราก็ add แถวนี้ก่อนก็ได้ช่วงด้านหลังๆนี่ add ไป1อันนะครับกดตรงจุดแล้วดึงลงให้สุดนะครับลากมาทางด้านขวากะเอานะครับประมาณนี้หรือลากออกมาอีกก็ได้เนี่ยมันจะสุดพอดีปึ๊บสุดอัตโนมัตินะครับเป็น00ลองเลื่อนวิดีโอเพลย์ดูนะครับมันจะเฟดลงง่ายๆนี่ก็คือการตัดต่อแล้วก็การทำเฟดอินเฟดเอาท์นะครับเฟดดำนะก็ง่ายๆนะครับคลิปนี้การทำวิดีโอเฟดนะครับก็ลองไปพัฒนาการใช้งานดูนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาวิดีโอในเครื่องที่มันดูดีกว่านี้หรือคิคุโนเน่กับนี้หน่อยอะไรอย่างนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างหนังหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะลองหาดูแล้วกันโอเควันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับการใช้โปรแกรม Premiere Pro ในเรื่องของการเฟดและการตัดต่อแบบง่ายๆนะครับหลักการตัดต่อโอเควันนี้แค่นี้สวัสดีครับ